วัสดีครับพบกับผมนิก LM Rider นะครับวันนี้ผมได้มีโอกาสมารีวิวเจ้า Benelli 600นะฮะตัวนี้คือรถแปลงจาก Benelli 600นะครับ wow. เป็นของค่ายอิตาลีนะฮะแปลงเป็น S1000 นะครับคันนี้ถือว่าแปลงได้สุดมากนะฮะ oh, no. แปลงได้สวยงามมากเลยนะฮะทุกอย่างมองแทบไม่ออกนะครับว่าเป็น Benelli นะฮะว่าเป็นการความเป็นมาเป็นยังไงเราถามพี่เบียนเจ้าของรถดูนะฮะสวัสดีครับพี่เบียนสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับเจ้าอะไรนะพี่ Benelli 600ครับผม Benelli 600นะครับครับอ๋อคันนี้นี่ทำไมพี่แปลงเป็น S1000 ครับพี่อยากได้ S1000 ครับผมมีตังค์ซื้อครับผมอ๋อไม่มีตังค์ซื้อครับทำไมไม่กู้เฮียติงลี่อ่ะโอ้เฮียติงลี่เฮียติงลี่ก็จะกู้เฮียติงลี่นะครับเฮียติงลี่เฮียติงลี่นะฮะยื่นกู้ไป2ล้านแกยื่นกู้2ล้านแกให้แค่ 5,000 นะครับโอเคโอเคนะครับ299นะฮะโอเคนะครับถามความใจของพี่เบียนก่อนนะครับครับก่อนที่พี่จะแปลงเจ้าเบนเดอรี่เนี่ยพี่ได้ทำอะไรอันดับแรกอ่ะพี่อันดับแรกคือผมสั่งเครื่องว้าวอ๋อสั่งเครื่องนะฮะสั่งเครื่องของ S1000R มาก่อนครับนะครับตัวนี้นะครับพี่เขาได้สั่งเครื่องยนต์ของ S1000R มาแล้วก็ผมสั่งเฟรมเฟรมนะครับของ S1000R มาเฟรมของ S1000R เพราะเบนเดอรี่600นี่มันแปลงยากครับน้องบอกว่ามันแปลงยากมากผมก็เลยสั่งเครื่องมาสั่งเฟรมมาโอ้โหพี่นี่สั่งสวิงอาร์มนี่ครับสวิงอาร์มของเดิมS1000R มาเหมือนกัน S1000R มาเหมือนกันล้อนี่ของ Double R ครับสั่งมาแล้วฮะอ๋อล้อเป็นของ Double R นะครับครับผมสั่งมาแล้วครับมองแทบปั๊มนี่ก็เป็นของ Double R นะใช่ครับใช่สั่งนี่เป็นปั๊มอินหรือเปล่าพี่ใช่ครับก๊อฟเกรด A ครับก๊อฟเกรด A นะครับ20บวกครับ20บวกครับผมแล้วก็มีคอนเทนต์อะไรนะต่างๆเกี่ยวกับตัวรถบ้างครับพี่อ๋อตัวรถก็คือผมพยายามสั่งทุกอย่างให้เป็นของ BM หมดเลยครับมันจะเป็นแข็งคอนะครับแข็งคอผมก็สั่งของ BM ปี14มาใส่นะครับโอ้สุดยอดมากเลยนะฮะแล้วก็แฮนก็ของ BM นะครับแฮนนะครับเพื่อนๆดูตรงนี้ครับก๊อบแม้กระทั่งคุณแจนะครับใช่ครับก๊อบยันคุณแจครับยันเบนเนอรี่นะฮะตัวนี้เป็นเบนเนอรี่นะครับคือผมต้องสั่งเบ้ามาโดยเฉพาะครับไม่งั้นมันใช้ไม่ได้ครับอ๋อสุดยอดจริงเลยครับวันนี้ก็ผมก็น่าจะทำให้ถึงต้องใส่กล่องของ S1000R แล้วนะครับใส่กล่องของ S1000R นะครับโอ้โหเจ้าเบนเนอรี่คันนี้นะฮะแต่งสุดจริงๆนะฮะพูดง่ายๆว่าเหลืออยู่เบนเนอรี่อยู่เหลือน็อตอยู่2ตัวครับเหลือน็อตอยู่2ตัวนะครับตรงนั้นพี่ทำไมไม่ซื้อS1000ตั้งแต่แรกไม่มีตังค์ไม่มีตังค์พี่ไม่มีตังค์แต่พี่ไปซื้อของย้อนซื้อโอ้โหเพื่อนๆคนไหนแถวที่เขาถอดขายครับผมแถวที่ถอดขายมาเขาจะได้ประหยัดกว่าครับประหยัดกว่าครับพี่เขาบอกว่าเอาเบนเนอรี่มาวางเครื่องS1000ประหยัดกว่านะครับเพื่อนๆคนไหนอยากลอกเลียนแบบก็เชิญติดต่อได้เลยครับติดต่อร้านที่ BK ซุปไว้เลยครับหาให้ครับผมจะหาให้นะครับว่ามันต้องหารถที่เขาไปขโมยมาบ้างครับขโมยนะครับใช่ครับอย่างปั๊มนี่ก็น่าจะอะไรน่าจะขโมยมานะครับปั๊มขโมยมาครับพี่ท่อตัวนี้เป็นของจีนหรือเปล่าพี่ตัวนี้ใช่ครับใช่ลิลเลอร์กิตเอมันนี่แล้วมันเอครับมันเอไวไฟของคนไทยครับไวไฟของคนไทยอ๋อตัวนี้นี่เป็นของอะไรเนี่ยเป็นคาร์บอนหรือใยตาสารเนี่ยไม่ใหญ่สีผสานให้ครับไม่ใหญ่สีไม่สีสารครับไม่ใหญ่สีบอกแบบนี้ถ้าเป็นคาร์บอนของคนเมืองเลยผมว่าน่าจะเป็นของไม่ใหญ่สีหมดเลยนะครับไม่ใหญ่สีนะฮะครับอ๋อแล้วก็มีเอ้าพี่ทำไมใส่ตัวนี้อ่ะพี่อ๋อเบาะนี่ผมสั่งมาก่อนครับสั่งมาครับไม่ได้ใส่ครอบนะใช่แล้วภรรยาซ้อนเดือดได้ครับผมไม่ได้นะครับอันนี้เขาเรียกว่าลายอะไรพี่ลายอะไรพี่ลาย Happy Forest ครับ Happy Forest นะครับตัวนี้ต้องขอบคุณให้เครดิตร้านน้องบอมนะครับน้องบอม BZ Racing Shop BZ Racing Shop นะครับเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้นะครับใครที่สนใจอยากแปลงรถไปหาน้องได้เลยนะครับราคามิตรภาพมากครับไม่แพงแล้วก็งานสวยครับเรามาไล่ของแต่งกันเลยดีกว่าพี่เบียนครับเอาด้านบนเลยนะน็อตตัวนี้เลยใช่น็อตของเบนเดอรี่ครับพี่ใช่ครับตัวนี้นี่เป็นน็อตของเบนเดอรี่ร้อยนะครับซื้อได้เท่าไหร่ร้าน20 บาทนะครับ20 บาทนะครับน็อตตัวละ20 บาทนะฮะ20 บาทครับแล้วอะไรต่อไปใส่ของแท้ครับใส่ของแท้เปลืองตังค์ครับผมอันนี้เป็นคิวเมจิคอลหรือเปล่าหรือว่าเมจิเนียลพี่คิวตัวนี้รู้สึกว่าผมไปสั่งร้านตู้ปลาครับปั๊มให้นะครับโอ้โหสั่งร้านตู้ปลาปั๊มให้ใช่ครับสั่งร้านตู้ปลาปั๊มให้ครับคันนี้มีแต่ของทำยากๆนะนี่เป็นของคัสตอมครับคันนี้คัสตอมหมดเลยครับคัสตอมมาหมดเลยตั้งแต่ BN นะครับอ๋ออันนี้สติกเกอร์ของโคแรงนะฮะใช่ครับโอ้นี่ทีมงานหน้าตาดีครับทีมงานนี้หน้าตาดีนะดับเบิ้ลอาร์ไรเดอร์นะฮะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยนะครับอันนี้ฝากถึงแล้วฝากถึง
ขาเรียกว่าหัวหน้าเผ่าทีมงานนี่ไหนพี่โอ้ก็ทีมงานนี่ก็พยายามรักเงินเมียกันให้เยอะๆนะครับเราจะได้ไปเที่ยวบ่อยๆนะฮะถ้าไม่มีพวกคุณเราก็ไม่มีตังค์เที่ยวนะครับผมฝากถึงนะฮะทีมงานรักเงินเมียนะฮะต่อมาแล้วพี่แล้วตัวนี้อ่ะเขาเรียกว่าอะไรอ๋อตัวนี้น้องเขาแถมให้ใจดีครับแถมให้เป็นตัวบางลมเหมือนไรเดอร์เนยบอกว่าใช่ครับบางลมกันแมงตีมือโอ้โหนี่มันบางตัวไหนพี่นี่ไงตรงนี้ครับเข้าตรงนี้ได้นะครับเก่งนะครับไม่ดีครับนิดเดียวนะครับพี่ตัวนี้เป็นโชคหน้าของโอเลี้ยงหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับแม่ผมไม่แน่ใจนะสีโอเลี้ยงอ่ะสีโอเลี้ยงปั๊มก็ปั๊มผมสั่งปั๊มเอ็ดพันมาปั๊มเอ็ดพันการก็จัดเอ็ดพันนะครับเพราะสั่งล้อมาทั้งชุดเลยสุดยอดนะครับBN คันนี้นี่แต่งแบบว่าสุดยอดมากเลยนะฮะถือว่าสุดครับแล้วก็มีกันล้มครับยีโวเทคครับยีโวเทคนะครับเป็นสิ่งแรกนะฮะพี่สิ่งแรกที่ซื้อมาแล้วทีนี้มันใส่ไม่ได้ครับใส่กับ S1R ไม่ได้ผมเลยต้องแปลงให้เข้ากับตัวนี้ใส่ไม่ได้เดี๋ยวนะพี่รถคันนี้มันเป็น BN นี่พี่เอ้า BN ซื้อแล้วก็จะเป็นอะไรนะกันแข็งเครื่องครับกันเคียงอันนี้สั่งจาก Lazada ใช่ไหมพี่ใช่ครับ Lazada ครับ210ใช่ครับถูกครับโอ้ไม่มีรู้ดีสวยเก่งๆครับของแต่งทุกชิ้นนี่ห้ามเมียรู้ใช่ไหมครับคือหลักร้อยเท่านั้นใช่ไหมพี่หลักร้อยครับหลักร้อยตัวนี้เป็นเกียร์ยงป่ะพี่ไม่ครับเกียร์เดิมเกียร์เดิมนะครับกำลังคิดตังค์ซื้ออยู่ครับอาชีเนี่ยที่เคยเห็นนะครับกระทุ้งหลังเป็นของเบมโบนะครับตรงหลังเบมโบนะครับตัวนี้ท่อพี่เวียนได้เดินไวมาแล้วใช่ไหมเดินไวแล้วครับเดินไวแล้วเดินไวนะว้าวบอกปัญหาที่เวลาแปลงถ้าเราไม่เดินไวมันติดไหมมันติดครับมันติดโม่พักครับอ๋อติดโม่พักโม่พักมันใหญ่มากถ้าไม่เดินไวเนี่ยออกล่างจะใส่ไม่ได้ครับมันใส่ออกล่างไม่ได้มันใส่ออกล่างไม่ได้นะฮะครับปัญหาเลยแล้วพี่สวิงอาร์มเดินของ BN ใส่ไม่ได้เหรอพี่ใส่ไม่ได้ครับมันไม่สวยครับผมต้องสั่งตัวดาวมาใส่ครับเข้าใจโปรเจกต์ต่อไปที่อยากจะทำก็คือผมกะว่าจะสั่งครอบไอ้ตัวเฟรมเนี้ยเป็นของ Double R โอ้โหพันธุ์ Double R เลยครอบเฟรมแล้วครอบเฟรมนะครับโอ้ตัวนี้นี่ร้อนจริงเลยครับพี่ร้อนครับทีนี้ผมเลยจะสั่งเครื่องเป็น Double R เลยให้มันเป็น Double R แทบเลยเรือนใหม่ก็เปลี่ยนครับแค่นั้นเองดูเรือนใหม่ครับตอนนี้เรือนใหม่พี่แกแปลงเป็นของ R เดียว R เดียว R เดียวสรุปพี่ลองรีวิวได้ว่า R เดียวมีดีกว่า S 1000หรือว่า R ยังไงพี่ลองรีวิวเลยดีข้อดีครับของ S 1000R ข้อเดียวนะครับแม่งถูกครับถูกครับแค่นั้นเองเดี๋ยวพี่ผมเห็นหลายอย่างอยู่ไม่ว่าจะเป็นเนี่ยนี่ไม่เนี่ยเกียร์มันนะใช่ครับไปบวกเกียร์บวกเกียร์นี่ครับนี่ครับข้อดีของผมข้อดีสับเกียร์ก็จะดูได้ครับไม่ว่าครับไม่ว่านะครับสับยกเหมือนตาตามไหมโอ้โหอันนั้นเขาโหดเกินอันนั้นเอาเราไม่ยกบ้างอ่ะพี่อ๋อไฟหน้านะครับหล่อมากเลยยังไม่ได้ทำไฟหน้าครับจะทำไฟหลีครับไฟหน้านี่พี่มีโครงการจะทำไฟแสบตาไหมพี่ก็จะทำไฟแสบตาไฟหลีครับอ๋อครับดูครับเจ้าเบนเดอรี่600Iหรือเปล่านะนะครับ อ๋อฮะสาระไม่ต้องถามครับไม่มีครับผมครับไม่มีสาระนะครับคลิปนี้ไม่มีสาระครับตัวนี้ยังไม่มีคลิปชิปเตอร์ฮะยังครับกำลังเก็บตังค์ซื้อครับคลิปชิปเตอร์นะครับพี่เวลาเราใส่คลิปชิปนี่มันจะไม่ชนตรงนี้หรอไม่ครับมันจะลงตรงนี้ครับอ๋อมันต้องจับใหม่ใช่ไหมจับใหม่ครับมันจะลงฝั่งนี้เลยยกหลังก็เป็นไฟฟ้าเนาะไฟฟ้าครับไฟฟ้าหลังไฟฟ้านะฮะโชคหน้าก็เป็นไฟฟ้านะมันประกับนี่มีอะไรบ้างพี่ในประกับนี่คือมีปรับโชคโชคปรับโชค ABS ABS คุณคอนโทรครับคุณคอนโทรนะครับกันสไลด์ก็คันนี้ดีคือปรับโชคได้3ระยะคือซอฟต์ normal แล้วก็ hard ซอฟต์ normal hard ปรับแค่ได้3ระยะถ้าเป็น double R เขาจะปรับได้เยอะกว่าโอ้แต่ไม่เป็นไรเราอีกสักหน่อยเราก็จะแปลงเป็น double R แล้วนะนี่นะครับสังเกตรถคันนี้นะครับว่าอะไรเด่นที่สุดคือ1นี่ครับเพื่อนๆสังเกตเลยถังจะเป็นสีแดงเป็นสีแดงนะฮะแล้วจะมี R แค่ตัวเดียวนะครับพรุ่งนี้พี่เขาก็ว่าจะไปทำแคปราซะแล้วนะฮะก็เลยรอดูนะครับคลิปนี้หาสาระไม่ได้นะครับตัวนี้เราเฉลยแล้วกันนะครับตัวนี้คือเจ้า BMW S1000R นะครับแปลงเป็น S1000R นะครับจากสำนักที่ผมแปะลิงก์ไว้เลยนะฮะแปลงเป็นลาย HPLS นะครับตัวแข่งของ BMW นะฮะตัวนี้ให้ความเฉียบเฉียวแหลมคมอันที่ฟิลลิ่งที่ตอนที่ผมขับขี่นะครับรู้สึกว่าโชคหน้ามันจะเตี้ยกว่านะเตี้ยกว่า S1000 นะฮะ
ทำให้รู้สึกว่าหน้ามันจะฉีกกว่าดูสปอร์ตกว่านะฮะสังเกตดูหน้ามันจะฉีกกว่านะคือนี่การขับมันก็โอเคนะนะครับลายว้าวย้อนมาในของแต่งก็เป็นจาก S1000 นะครับมีคร่าวๆนะครับแรงม้าก็ถูกตอนตามระเบียบเพราะว่าตัวนี้มันเป็นตัวเรียกว่าเป็นตัวตัวเนเก็ตนะฮะเนเก็ตเป็นเนเก็ตมาก่อนนะครับถึงจะมาแปลงเป็นตัวสปอร์ตแต่ให้อารมณ์ได้ถึงตัวสปอร์ตนะครับแต่อาจจะเป็นซอฟต์ไม่ฉูดฉาดแล้วก็ไม่เขาเรียกว่าไม่จัดสักเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าคนไม่ซีเรียสเรื่องนี้ก็สามารถแปลงได้นะแชมป์นะมานี่นะนายฝากถึงพี่ชายนายหน่อยดิอ่ะนายลองรีวิวแบบฮาๆแล้วคันนี้ดิน นี่แชมป์ไรเดอร์นะครับผมไอ้หนุ่มหายตัวทำผ้าหายตัวไหนดิทำผ้าหายตัวไหนดิฉันเดินออกไปข้างนอกไงมันมืดแล้วก็หายไปเลยเลยวันนั้นนี่วุ่นมากเลยใช่เพราะฉันคนเดียวแชมป์นายคิดยังไงกับรถคันนี้ว่ามันก็เข้าท่าอยู่นะเข้าท่าเหมือนเรือไหมไม่ทำไมนะนายจะมีอะไรฝากถึงพี่ชายไหมใครพี่แจ็คฉันจะบอกว่าแล้วเจอกันแจ็คแป๊บพอเจอเลยฝากถึงพี่แจ็คแป๊บพอนั่นนะฮะแล้วก็ผู้ใหญ่ใจดีของเราครับเฮียติงลี่นะฮะนี่เฮียติงลี่สวัสดีเฮียติงลี่ครับWe'll be right back.